จากสถานการณ์โลกในปัจจุบันมีความอ่อนไหวสูงและไม่แน่นอนเราจะมีวิธีรับมืออย่างไรหากบ้านเมืองของเราเกิดการก่อการร้ายหรือการก่อเหตุร้ายรุนแรงนี้ค่ะศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลจัดการฝึกทดสอบแผนเผชิญเหตุการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายภายใต้กรอบการบริหารวิกฤตการระดับชาติประจำปี2567ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อทดสอบการยกระดับการบริหารจัดการภัยคุกคามความมั่นคงตั้งแต่ในภาวะปกติจนถึงภาวะวิกฤตรวมถึงเป็นการฝึกทดสอบการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนทดสอบศักยภาพของหน่วยงานในการรับมือความตื่นตระหนกของสังคมโดยใช้กลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤตนอกจากนี้ยังเป็นการฝึกซ้อมการปฏิบัติภารกิจร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการสถานการณ์ตามแผนเผชิญเหตุและระบบบัญชาการเหตุการณ์โดยสอดคล้องกับแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติและแผนบริหารวิกฤตการณ์และแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกได้มีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับบริบทของภัยคุกคามความมั่นคงในปัจจุบันและอนาคตและปีนี้มีหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าร่วมการฝึกเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับสถานการณ์ปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วก็ปีนี้เป็นปีแรกที่ได้มาฝึกร่วมซีเม็กนะครับก็ได้มาเห็นภาพการทำงานในภาพรวมครับนอกจากทหารตำรวจแล้วก็จะมีภาคส่วนอื่นด้วยพลเรือนด้วยไงครับในการแก้ไขเหตุวิกฤตก็เห็นภาพการบริหารภาพใหญ่ว่ามีองค์การพยพมากมายนะครับจะจัดสรรปันส่วนกันยังไงจะคุยกันยังไงเข้าใจตรงกันนะครับแล้วก็เห็นถึงปัญหาเล็กน้อยที่อาจเกิดขึ้นที่บางทีเราอาจจะไม่เคยนึกถึงมาก่อนแม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยอย่างการโหลดของอะไรเรื่องง่ายๆที่อาจจะพอผิดพลาดหรือใช้เวลานานขึ้นก็อาจจะส่งผลมาถึงเรื่องเรื่องใหญ่ๆได้ครับขอบคุณครับมาฝึกครั้งนี้ก็นับเป็นครั้งแรกครับของกองพลตระเวนก็รีคอนได้มีโอกาสมาฝึกกับสตก.ก็สนุกนะครับได้มีโอกาสเปิดประสบการณ์ใหม่ได้กับหลายๆเรื่องนะเพราะเนื่องจากของผมก็ทำงานเกี่ยวกับในป่ามาก่อนอย่างเดียวครับก็มีโอกาสมาได้เข้าต่อต้านกับอะไรในเมืองครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มามีโอกาสมีส่วนร่วมกับนพพ.สุเหล่าทัพครับผมสำหรับการฝึกซีเม็กในครั้งนี้นะครับวีดีก็มีโอกาสได้เข้ามาร่วมการฝึกในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับก็อยากจะให้นะครับกองทัพหรือองค์กรต่างๆนะครับให้ความนะครับสนใจในเรื่องของWMD นะครับซึ่งเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ซึ่งค่อนข้างที่จะมีความอันตรายนะก็อยากให้มีความตระหนักในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทัพต่อไปครับในการฝึกครั้งนี้นะครับท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กรุณาให้เราฝึกโดยมีการเคลื่อนย้ายทางอากาศจริงๆในส่วนของนวพ.ร่วมทั้งหมดซึ่งเราไม่ได้ฝึกเรื่องนี้กันมาระยะหนึ่งแล้วตั้งแต่เรื่องของการเคลื่อนย้ายแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่หมายเนี่ยก็ทำให้กำลังพลเนี่ยเกิดภาพการฝึกใหม่ๆแล้วก็ได้แก้ปัญหาใหม่ๆที่เกิดขึ้นรวมถึงปัญหาการฝึกที่ทางกอ.เนี่ยป้อนเข้ามานะครับก็ทำให้เราได้ปฏิบัติในระยะเวลา24ชั่วโมงหรือ48ชั่วโมงได้อย่างจริงจังแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ตลอดเวลาครับเรื่องการวางแผนนะครับแล้วก็เรื่องการประสานการการสอดคล้องนะครับบางเรื่องอาจจะมีติดขัดนะครับก็เป็นข้อปรับปรุงในภายภาคหน้านะครับซึ่งถ้าเราไม่มีการฝึกเนี่ยเราจะไม่รู้เลยนะครับว่าแต่ละหน่วยแต่ละคนขาดบกพร่องตรงไหนบ้างนะครับซึ่งถ้าเราได้ทำการฝึกบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เราคล่องนะครับแล้วก็พอเวลาเผชิญเหตุการณ์จริงหรือมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงๆนะครับจะทำให้เราไม่ติดขัดแล้วก็ทำให้เราประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับได้เรียนรู้การส่งพลังทางอากาศปฏิบัติการจริงคือที่ห่างไกลแล้วได้เจอพี่ๆน้องหลายๆหน่วยที่มาร่วมกันก็ยินดีครับเป็นมีการเคลื่อนย้ายในพื้นที่จริงครับด้วยอากาศยานได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นครับได้ค่าประสบการณ์จากแตกต่างกว่าที่ผ่านมาก็คือกำลังพลเยอะขึ้นแล้วก็ปัญหาเยอะขึ้นก็ค่าประสบการณ์ของในการปฏิบัติงานครับร่วมกับต่างเราแล้วก็พลเรือนครับเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มองเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองครับผมประมาณนี้ก็จะนำข้อผิดพลาดตัวนั้นไปปรับปรุงแก้ไขครับ